เรามาฟังกันชัดๆจากปากของพี่กระรอกเชิญยิ้มเลยนะคะหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความหนึ่งผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะว่าพี่มีงานแล้วโคตรดีใจน้ำตาจะไหลพร้อมกับมีอีโมจิที่เป็นรูปร้องไห้แบบรัวๆอย่างนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับพี่กระรอกที่ผ่านมาไม่มีงานหรือคะหรือว่าอย่างไรซึ่งพี่กระรอกก็บอกเลยค่ะว่าฉันแค่โพสเล่นๆเผื่อว่าคนที่อยู่ใกล้ๆจะได้ไปดูไปชมกันนะคะแล้วก็พูดคำๆด้วยว่าที่โพสไปเนี่ยอยากจะลองข่มคนที่มีงานทั้งเดือนบ้างเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะมีงานน่ะก็คือแบบว่าไม่ใช่ไม่มีงานนะงานมันก็มีแต่ว่าก็โพสต์ไปเล่นๆไม่มีอะไรทำเราเผื่อว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเขาอยากจะไปดูอะไรอย่างนี้จริงๆไม่มีอะไรไม่มีดราม่าอะไรพี่แบบก็พอมีงานเราก็จะโพสต์เราเห็นคนอื่นเขาโพสต์แบบตารางเยอะๆเงี้ยไอ้พอเรามีอันนึงแล้วก็โพสต์เพื่อจะข่มไอ้พวกที่ลงแบบมีทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่างานเราน้อยลงจริงๆใช่ไหมงานน้อยลงแต่มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะพอหลังจากโควิดพอเขาเปิดให้เปิดแมสเปิดอะไรแล้วก็เริ่มรับงานกันได้มันก็ทยอยมีกันมาเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ไม่ได้รับงานแบบอย่างบอลนี่เขารับเป็นคอนเสิร์ตเขาก็จะมีเขาเรื่อยอย่างพี่รับเป็นผู้อีเวนต์พามีมาตั้งแต่วันที่9แล้วหลังจากนี้ก็มีอีกทีก็ไม่รู้เมื่อไหร่คือจริงๆงานพี่เป็นอย่างนี้บางทีพี่ยังไม่รู้ล่วงหน้าบางทีปุบปับเลยเฮ้ยรอบมีงานนะบางทีหลุยส์จะโทรมาเงี้ยพี่หน่อยก็จะโทรมาอย่างเงี้ยเฮ้ยรอบมันก็จะมีอย่างนี้แล้วปุบปับนี้เลยบางทีก็มีก็ติดกันเลยไม่หน่อยนะ